กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาเดรสหรือเสื้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆใส่แล้วรู้สึกว่าหลังแขนอยากจะแก้ตรงท้องแขนใหม่เนี่ยค่ะวันนี้ก็จะมาบอกวิธีง่ายๆเลยก็คือเราจะมาเลาะตรงนี้นะคะเลาะตรงใต้ท้องแขนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเลาะตรงนี้ออกนะคะเลาะเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเศษผ้าที่คล้ายๆกับตัวงานที่เรามีอยู่นะคะเอามาแปะใส่ตรงใต้ท้องแขนคือขยายขึ้นมาประมาณ1นิ้วหรือ2นิ้วนะคะนะเนี่ยค่ะพอดีตัวนี้ค่ะคือคนใส่ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่ามันลังตรงแขนลังทั้งจักรแร้ลังทั้งตรงท้องแขนตรงนี้ปัญหาที่จะแก้ได้ก็คือนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องเอาเสียสละสายขอบเอวเนี่ยค่ะเสียดายมากเลยแต่ว่าต้องเสียสละเพราะว่าเราชอบงานตัวนี้มากไงเราใส่ไม่ได้ตรงท้องแขนมันลังเราก็ต้องเอาตัวสายขอบเอวอะมาตัดแล้วก็มาต่อตรงใต้ท้องแขนตรงนี้อันดับแรกคือเพื่อนๆก็ต้องไปเลาะก่อนนะคะเลาะตรงใต้ท้องแขนมันจะมีตะเข็บนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ตะเข็บอะค่ะตะเข็บนะคะเพื่อนเลาะตะเข็บออกมาเลาะออกแล้วก็เลาะมาถึงตรงจักรแร้ตรงนี้นะคะเลาะออกแล้วก็เปิดจักรแร้ไว้นะคะเพราะว่าเราจะต้องมาตัดตรงนี้เนี่ยค่ะพอตัดตรงนี้เสร็จเราก็จะมาขยายตรงแขนอีกตรงนี้นะคะเงี้ยนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลยค่ะว่าทำกันยังไงนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือเลาะออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเลาะไอ้ตรงนี้มาให้อยู่ตรงประมาณช่วงนมเราอะประมาณ1คืบมือแล้วก็ช่วงใต้ท้องแขนนี่นะคะใต้ท้องแขนนี่นะคะประมาณ1คืบอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเลาะออกมาค่ะพอเราเลาะเสร็จทีนี้เราก็ต้องไปกันลุยเอา2ชิ้นที่เรากันพอดีงานที่ใส่มันเป็นซับเอา2ชิ้นที่กันเนี่ยค่ะไอ้ที่เราเลาะออกเมื่อกี้เพื่อนๆก็มากันลุยจุดๆๆๆกันลุยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาโพงประกอบเก็บแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะตรงใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยนะคะแปะกันนะคะเนี่ยค่ะทั้ง2ข้างเลยนะคะเพื่อนอย่างนี้นะคะหรือเพื่อนๆบอกว่าไม่เอาอ่ะทำแบบนี้มันดูไม่ดีแต่ถ้าเราทำใส่เองก็จะทำประมาณนี้นะคะคือเราไม่เน้นพิธีพิธอมแต่ถ้าเพื่อนๆทำเป็นธุรกิจแนะนำให้เลาะออกเป็นชิ้นเลยค่ะให้เลาะออกเป็นชิ้นแล้วมาประกอบใหม่ถ้าเพื่อนๆทำธุรกิจนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยซ่อมงานอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคือต้องเลาะเป็นชิ้นออกมาเลาะทุกอย่างออกเป็นชิ้นเลยค่ะชิ้นนอกชิ้นในพอเลาะออกเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาเลาะตรงแขนแล้วมาเลาะด้านข้างออกพอเพื่อนๆเลาะแล้วด้านข้างออกเพื่อนๆก็มาแปะตัวนี้แล้วก็หาตัวซับในมาประกอบช่วยเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างก็คือจะต้องทำเหมือนเราตอนเย็บประกบขึ้นมาใหม่เลยสำหรับเพื่อนๆที่ทำธุรกิจนะคะแต่สำหรับใครที่ทำใส่เองก็เอาอย่างนี้แหละค่ะตัดออกมาเลยค่ะเลาะออกมาเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ไปกันลุยแล้วอันนี้ก็มาเย็บแปะจบมาดูวิธีการเย็บเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็กันลุยเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็หาผ้าอะไรก็ได้ที่มันเป็นสีใกล้เคียงของงานนะคะแต่ตัวดาจะใช้เนี่ยค่ะใช้ตัวนี้แปะก็คือเราก็ต้องมากันลุยตัวนี้ก่อนแล้วก็พับเย็บตรงนี้นะคะให้มันเสมอกันกับตัวนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาเย็บแปะอย่างนี้อย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันก็จะขยายออกมาประมาณนิ้วครึ่งแล้วอะโอเคค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีการเย็บกันเลยค่ะเย็บแปะตัวนี้เลยนี่นะคะกันลุยตัวนี้คือสายที่สายเข็มขัดก็มาแปะตัวนี้ปุ๊บแล้วก็เย็บอย่างนี้นะคะแปะเลยแล้วก็เย็บให้มันปิดเส้นกุนพอดีเส้นที่เราโค้งกันลุยไว้อะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเย็บออกมาก็เสร็จแล้วอันนี้คือเอาผ้ามาต่อนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเย็บเสร็จคือข้างเมื่อกี้ที่เราเย็บเอาตัวนี้มาทับตัวนี้แล้วก็เย็บใช่ไหมคะพอเสร็จทีนี้เราก็จะเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้มาประกบกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะแก้ตรงแขนกันก่อนเนาะค่อยๆเย็บไปนะคะเพื่อนๆมาดูนะคะว่าตรงจักรแร้นะคะเราต้องตัดลงประมาณเท่าไหร่ก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆทำอย่างนี้วัดตัวนี้ก็มาหากันอย่างนี้นะคะจับที่เราล็อกไว้เมื่อกี้นะคะอันนี้ชนกันเสร็จแล้วก็มาวัดกับไอ้ตัวที่เรา
ตัวแขนนะคะตัวเพิ่มขนาดเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะหายไปประมาณนี้นะทำไงให้มันได้ก็ต้องขยับผ้าตัวนี้ขึ้นบนตัวชิ้นแขนนะคะไอ้ตัวชิ้นใต้จักระแลนะคะเพื่อนๆดึงขึ้นไปข้างบนให้มันทําดึงขึ้นมาให้มันได้เท่ากับตัวแขนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเสร็จเพื่อนๆก็ล็อกไว้แล้วก็เพื่อนๆไก่ตัดตัดใต้จักระแลไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือตัดใต้จักระแลออกให้มันได้กับแขนนี่นะคะเห็นไหมคะออกมาเมื่อจะเท่ากันอย่างนี้นะคะเย็บปิดรูใต้จักระแลแขนนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็อีกข้างหนึ่งเราก็ต้องมาเย็บเหมือนกันตัดออกยังไงเราก็เย็บกลับเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเย็บเสร็จออกมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะใต้จักระแลก็คือปิดเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาโค้งกบแขนเนี่ยค่ะโค้งเลยนะคะเพื่อนๆโค้งประกบแขนนะคะติดกันอย่างเงี้ยค่ะติดกันเลยอย่างนี้นะคะโค้งตัวนี้นะคะติดกันนะคะตอนสุดท้ายก็คือการโชว์นี่นะคะเห็นไหมคะเออมันก็ออกมาดูดีนะก็เหมือนเราไม่ได้ทำอะไรอะเนาะโอ้โหซ่อมอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะจริงๆดีกว่าเก็บไว้แล้วเราไม่ได้ใส่นะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำวีโอต่อไปนะคะวีโอหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรดีถ้าเพื่อนๆมีไอเดียเจ๋งๆส่งมาค่ะเดี๋ยวจะจัดให้เพื่อนๆตามคำขอเลยยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ